่อนตัวเองเป็นแฟนคลับช่องข่าวน้อยสีแต่ด้วยความที่เขาเสนอข่าวที่เอ็นเอียงแบบเห็นได้ชัดแล้วหันมาดูท็อปนิวหูเขาเสนอข่าวแบบว่าเป็นจริงแล้วก็มีสาระมากๆเลยนะคะไม่รักท็อปนิวไม่ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ครับผู้ชมครับสำนักข่าวท็อปนิวถูกโจมตีอย่างหนักจากผู้ไม่หวังดีทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจนทำให้ช่องเสียหายอย่างมากมายแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีแฟนข่าวของสำนักข่าวท็อปนิวส่งกำลังใจมาให้อย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดครับคุณผู้ชมครับในโลกโซเชียลครับได้มีการแชร์คลิปจากสาวรายหนึ่งครับซึ่งได้อัดคลิปออกมาเปิดใจบอกเล่าถึงเรื่องราวว่าก่อนหน้านี้ครับเธอได้เป็นแฟนคลับของช่องข่าวน้อยสีแต่ครับแต่ด้วยความที่เขาเสนอข่าวที่เอ็นเอียงอย่างเห็นได้ชัดเจนทำให้ตัวเธอเองไม่ชอบอะไรที่ไม่ยุติธรรมและไม่เป็นความจริงและมีการนำเสนอข่าวเฟกนิวโดยไม่มีการตรวจสอบให้ถูกต้องทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ผิดและการไลฟ์สดก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เกิดประโยชน์แต่พอหันมาดูท็อปนิวบอกได้เลยว่าเขาเสนอข่าวแบบว่าเป็นจริงมีสาระมากๆนี่แหละเหตุผลที่รักท็อปนิวไปฟังจากคลิปนี้กันครับขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นแฟนคลับช่องข่าวน้อยสีแต่ด้วยความที่เขาเสนอข่าวที่เอ็นเอียงแบบเห็นได้ชัดตัวเองไม่ค่อยชอบอะไรที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่เป็นความจริงแล้วก็มีการนำเสนอข่าวเฟกนิวแล้วไม่มีการตรวจสอบให้ถูกต้องทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ผิดแล้วก็ยังมีชอบไปตามไลฟ์สดคนบางคนซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ตามเยอะเกินไปก็เลยไม่ชอบดูแล้วหันมาดูท็อปนิวหูเขาเสนอข่าวแบบว่าเป็นจริงแล้วก็มีสาระมากๆเลยนะคะไม่รักท็อปนิวไม่ได้เลยค่ะ